ครับฮัลโหลครับขอเชิญถวายสังฆทานก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลวงปู่จะเมตตาแสดงธรรมที่สำคัญมากให้พวกเราฟังเนื่องในวาระวันเกิดของผมนะครับขอให้พวกเราเงียบเสียงสักนิดหนึ่งนะครับลูกศิษย์พระมาเก็บของไปลูกศิษย์พระนะสิบพระเก็บไปยกไปลูกศิษย์หลวงปู่มาเร็วแชทเลยนู่นมาแล้วนะจะกล่าวสัมโมทนียกถาอานุโมทนาบุญของคุณโยมสนธิลิ้มทองกุลซึ่งมีอายุผ่านมา72ปี นับว่าผ่านมาดีที่ดีที่สุดก็คือได้เสียสละชีวิตต่อชาติต่อบ้านเมืองทำหน้าที่คุ้มครองประชาชาและบ้านเมืองซึ่งท่านทุกคนก็เห็นกันอยู่กันมากมายเมืองไทยในยุคนั้นผ่านมาถ้าไม่มีคุณโยมสมธิไม่มีใครจะต่อต้านความที่เกิดเหตุอันตรายอย่างร้ายกาจที่บ้านเมืองจะตกระกำลำบากจากคนมีอกุศลจิตซึ่งคิดไม่ดีต่อบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองตกต่ำทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนเข้าใจผิดว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีความหมายชาติก็คือประชาชนทั่วไป ที่เกิดในเมืองไทยนี้ศาสนาก็คือทำคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าให้คนเหล่านั้นขึ้นปกครองบ้านเมืองศาสนาจะสูญสิ้นทันทีเพราะคนเหล่านั้นไม่คำนึงถึงพระพุทธเจ้าไม่คำนึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงบังอาจสามารถทำร้ายบ้านเมืองอย่างยับเยินคนล้มหายตายจากกันมากมายคนดีก็ไม่ฆ่าคนคนดีก็ไม่ทำร้ายคนคนดีเขาต้องเทิดทูนสิ่งสูงสุดของบ้านเมืองคือพระศาสนาคนถ้ามีหัวใจกับศาสนาอยู่บ้างจะไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างที่เห็นกันอยู่คนถ้ารักชาติบ้านเมืองจริงเขาต้องทูตเธอถ้าทูลพระมหากษัตริย์
คุณโยมสนธินี่แหละเป็นตัวจักรสำคัญที่พัดผันบ้านเมืองให้เปลี่ยนมาในทางที่ดีจึงสะอาดสามารถไม่ให้คนร้ายอยู่ในแผ่นดินไทยได้ไม่ต้องไล่อยู่ไม่ได้เพราะทำความผิดพลาดอย่างมากมายความผิดพลาดของคนถ้าใครไม่ชำระสะสางก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นแม้ตัวเราผิดพลาดแต่เราไม่ชำระตัวเองก็เราผิดพลาดอยู่อย่างนั้นคุณยอมสนธิจึงทำการสะสางชำระบ้านเมืองที่พอมีกำลังจะทำได้จึงชัยชนะอย่างที่เรียกว่าไม่มีวันแพ้ตั้งแต่นั้นมาจึงก่อเกิดให้มีศัตรูประจำตัวเขามุ่งร้ายทำร้ายก็มุ่งความเสียหายกับคนดีถ้าคนดีนี้ยังอยู่เราจะทำชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฆ่าจะดีกว่าฆ่าแล้วอยู่ยงกังคงกระพันไม่ตายรอดมาได้คดีนี้รัฐบาลถือว่าผิดแต่พอรู้สึกตัวต้องอภัยโทษถ้าไม่อภัยโทษคนที่ตัดสินคดีนั้นเสียหายวุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องปล่อยคนดีผีคุ้มคนดีเทวดารักษาคนดีแผ่นดินแผ่นขวารักษาดูแลให้โยมสนธิอยู่ดีกินดีมาวันนี้ทำบุญอายุเพื่อจะให้อายุยั่งยืนนานถามว่าทำบุญไปแล้วอายุจะยืดยั่งยืนนานไหมยั่งยืนนานเพราะยั่งยืนนานยังจะต้องมีอายุวรรณะสุขะปละด้วยไม่ใช่ยืนนานไปแล้วที่โรคที่ไปมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยหลายเรื่องทำบุญอายุนี่จะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยจะทำให้ใจเป็นสัมมาทิฏฐิได้ด้วยคนทำบุญอายุนี้ได้ทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในเราได้ทรัพย์ภายนอกคือเงินทองข้าวของเครื่องนุ่งเครื่องห่มแต่ทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เกิดกับคนทำบุญอายุทรัพย์นี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐไม่ล้มสลายไม่ตายยากขุมทรัพย์เจ็ดประการที่คนมีทรัพย์ภายในจะรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วเราจะรุ่งเรืองด้วยเงินทองข้าวของนั้นก็ดีแต่รุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ดีสุดยอดให้ศีลรุ่งเรืองธรรมะรุ่งเรืองให้บารมีสิบประการรุ่งเรืองขึ้นซึ่งเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ววันนี้คือความรุ่งเรืองอย่างอมตะความรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขะพละไม่แน่นอนอาจล้มหายตายจากก็ได้แล้วก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปแต่รุ่งเรืองในธรรมพระวินัยธรรมวินัยที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วคือมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเราเขามีกรรมเป็นของตัวเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในคนมีอะไรอริยทรัพย์ต้องมีศีลทนังทนังแปลว่าทรัพย์คนมีทรัพย์ภายในต้องมีศีลหน้าท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่เป็นชั้นลูกหลานอาตมาแน่นอนเพราะอายุเรามากแล้วเราต้องถือว่าเราสอนลูกสอนหลานของเราให้อย่าไปหลงเพ้อคลั่งคล้ายอยู่กับทางโลกมากมายเพราะทางโลกไม่ใช่มิตรสหายของเราไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนตายทางโลกสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนเสียหายเรียกว่าเข้าใกล้ไม่ได้อย่าเห็นเป็นของสำคัญต้องเห็นศีลเป็นสำคัญทุกคนต้องมีศีลหน้า 1. ไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาด 2. ไม่ลักของใครไม่โกงไม่เอาเปรียบ
สามไม่ผิดลูกเมียใครสี่ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสี่ต้องไม่ดื่มดำสิ่งที่เสพติดเช่นสุราเบียร์ยาบ้ายาไอยาอีหรือยาต่างๆที่ก็มอมเมาประชาชนนี่ต้องเลิกให้ขาดอย่าเป็นผู้ผิดพลาดในทางชีวิตที่เกิดมาทำบุญอายุหนึ่งคนจริงแต่ทำบุญกับคนทุกคนที่นั่งอยู่เพราะโยมทุกคนมานี่มาทำอะไรมาทำบุญทำบุญอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลจัดนั่นจัดนี่เว่งเต้นกูแลกูจอขมักขม้นช่วยเหลือให้งานสำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีบุญมาช่วยคนทำบุญอายุเราก็ได้ด้วยเมื่อทำบุญให้กับคนมีบุญเราก็ต้องมีบุญการทำบุญทุกชนิดนี่เป็นการต่ออายุเป็นทำให้สุขภาพอนามัยดีเป็นสิ่งทำให้ใจสูงส่งใจสูงคือไม่ใช่ใจต่ำใจต่ำก็คือใจอกุศลเราไม่ใช่พวกอกุศลไม่ใช่พวกบาปไม่ใช่คนมีบาปมีเวรเราเป็นคนมีบุญมาร่วมบุญกับยอมสนธิต้องการทำอะไรฉันรับผิดชอบด้วยจัดโต๊ะเก้าอี้ข้าวปลาอาหารเหน็ดเหนื่อยเบื่อล้าเตรียมงานอย่างไรเราก็ช่วยมาเรื่อยๆการที่ช่วยอย่างนี้ก็เรียกอะไรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าไวยาวัจจไมยแปลว่าบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจกรรมคนอื่นกิจกรรมโยนสนธิกล่าวที่เป็นหน่วยต่อต้านไม่ให้บ้านเมืองล้มสลายทุกคนก็มาร่วมทำงานทำการเรียกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยกันไม่ใช่ต่อสู้ในทางชั่วต่อสู้ในทางดีไม่ให้ใครมาเบียดเบียนบ้านเมืองไม่ให้ใครมาหมิ่นเบพระราชาไม่ให้ใครมากองชาติกองบ้านเมืองเพราะถ้าปล่อยไว้บัดนี้บ้านเมืองประเทศไทยยับเยินไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาช่วยระดมกันทำนั้นทำนี้นี่ท่านอย่านึกว่าไม่ได้อะไรไปเป็นไวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวัญขวายในกิจกรรมของคนอื่นกิจกรรมเขาทำดีเราหนึ่งคนก็มีพระกำลังร่วมด้วยเราเป็นคนใจกว้างใจสูงไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นคนขาดมิตรขาดสหายเรามีเพื่อนดีเพื่อนเป็นเพื่อนตายอยู่กันมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุคือไวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในทางที่ชอบถ้าโยมสนธิทำผิดเราไม่ช่วยเด็ดขาดเราไม่เห็นดีด้วยถ้าทำถูกทำดีไม่ว่าใครที่ไหนเราขอร่วมด้วยโมทนาด้วยเพราะโมทนากับความดีคนดีนี่เราพลอยได้ดีด้วยคนดีมีบุญคนดีมีความเสียสละไม่โกงไม่กินไม่เอาเปรียบถึงใครจะคิดร้ายคนมีบุญก็ฆ่าเขาไม่ตายเพราะมีที่ค้ำจุนมีที่อุดหนุนมีที่ปกปักรักษาบุญนี่แหละเป็นของขลังยิ่งกว่าของขลังต่างๆที่เขาเล่นกันของขลังจากหลวงปู่หลวงพ่อทั้งปลุกเสกดียังไงสู้ศีลห้าไม่ได้ศีลห้าเป็นศีลอุยงคงกระพันศีลห้าอยู่ยงคงกระพันถึงวันตายตายแล้วไม่ไปนรกด้วยแต่คนถือวัตถุของขลังนี่ดีไม่ดีนะไปทำชั่วตกนรกได้แต่ศีลห้าไม่ตกนรกลูกหลงหลานหลานจำเอาไว้ทุกคนต้องรักษาศีลห้ากันเถิดเรารณรงค์ปลุกปั้นเรียกว่าปลุกระดมหมู่คนให้ชุมนุมการรักษาศีลห้าควังไว้เถิดเป็นบ่อเกิดแห่งความดีชีวิตเราจะรุ่งเรืองไปวันข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าเราต้องไปด้วยศีลถ้าในประเทศไทยมีศีลห้ากันหมดปิดตาลืมปิดตาลองดูว่าเมืองไทยจะศรีวิไลสวยงามสง่างามเพียงไรเมืองเราจะสง่างามเลิศเลิศเยือกเย็นต้องไปจากมีศีลห้าเมืองเราไม่มีศีลห้า
จึงยุ่งยากลำบากทุกวันทุกคืนต้องฆ่าต้องแย่งกันต้องทำอะไรแข่งดีกันต้องอะไรต้องมีศัตรูกันสีหน้าไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูหมู่มิตรใดทุกคนถ้ารักษาสีหน้าทำไม่ได้ทั้งประเทศไทยเอาเฉพาะคนที่มาประชุมที่นี่ขอให้จดขอให้จำขอให้ทำเถอะไม่ยากอะไรให้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีชีวิตจะรุ่งเรืองถึงไม่ทำบุญอายุแต่รักษาสีหน้านี้อายุดีแน่ๆแต่ถ้าทำบุญด้วยดีได้นิมนต์พระมาทำภัตตกิจถวายข้าวปลาอาหารของข่าวของหวานผลไม้ไร้หลักนี่ก็เป็นทานอีกต่อหนึ่งทำบุญอย่างอื่นก็ได้ศีลนั่นไม่ใช่ทานศีลเป็นการรักษากายวาจาใจแต่ทานนั้นเป็นการให้อย่างวันนี้ทานอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารผลไม้หลายหลากทำอย่างวิจิตรพิสดารใครเป็นคนปรุงอาหารใครเป็นคนตักอาหารใส่ถ้วยใส่จานคนคนนั้นแหละก็เรียกว่าคนทำบุญการได้มาทำบุญร่วมกันนี่ท่านอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่กว่าจะเป็นงานเป็นการขึ้นได้ต้องคิดกันหลายตลบว่าจะทำกันยังไงข้าวปลาอาหารจะทำด้วยอะไรจะเอาใครมาเป็นพ่อครัวแม่ครัวจะเอาใครมาจัดโต๊ะเก้าอี้ทำปรัมภิธีต่างๆต้องอาศัยพลังคนมากมายคนที่มาพลังนี่ก็คือพลังบุญพลังศีลพลังแห่งความดีที่ท่านมาทำเดี๋ยวนี้จึงว่าน่าชมน่านิยมน่าโมทนาที่คุณยอมสนธิเป็นประธานใหญ่ถึงนานวันมาชีวิตของท่านยังคงที่ทำอะไรถ้าชวนเชิญใครมาก็ต้องมาเรียกร้องให้มาก็ต้องมาเพราะมาแล้วเราได้ดีกับคนคนนี้แน่นอนไม่ได้ทำให้ญาติโยมชั่วช้าสามานเพราะคนนี้เป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรดีเป็นมิตรที่สวยงามไม่ใช่ทำให้คนเกิดความชั่วครอบกับท่านเรามาครอบกับท่านแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังมีแก่ใจถึงไม่มากเขาก็เห็นดีด้วยครอบกับคนมีศีลธรรมคนมีใจสูงเราได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งวิชาความรู้ที่ท่านพูดไปเป็นวิชาชั้นดีที่จะปกครองตัวเองด้วยปกครองบ้านเมืองด้วยที่จะทำให้คนไม่อยู่อย่างเดียวเหมือนหัวกระเทียมรีบกลายเป็นคนเหมือนหนึ่งว่าอันบ้านเรือนใหญ่โตระโหฐานมีเสาทานหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนานี่แหละลงจุดหนองนักปราชญ์ที่กล่าวไว้ว่าอยู่ต้องมีคนพร้อมหน้าล้อมหลังเพราะบ้านเรืองตึกรามบ้านจองเสาเดียวไว้ไม่อยู่ต้องเสาทานหลายเสาลงคาในแข็งแรงบ้านเรือนใหญ่ถึงตั้งอยู่ได้ฉันใดคนจะดีต้องมีพวกพ้องมีเพื่อนกูงเจ็บไข้ได้ป่วยไปมาหาถูเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันเพื่อนนี่แหละความอบอุ่นของชีวิตถึงเรามีทรัพย์บางทีเราไม่อบอุ่นว้าเหว่เปลี่ยวแล้วก็สะดุ้งหวาดกลัวด้วยถ้าเรามีเพื่อนกันมากๆจะเรียกว่าสนุกก็ได้ร่าเริงก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันก็ได้เพราะมาสร้างความดีให้โยมดูตัวเองจริงไหมเรานานๆมาพบกันสักทีมาแล้วมาร่วมทำดีมันก็เป็นพี่เป็นน้องจับมือถือแขนคุยกันได้เข้าใจลงคำว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบประกอบความดีร่วมกันแล้วก็ทิฏฐุจูกรรมแปลว่าทิฏฐิตรงกันว่าผมก็เป็นอย่างนี้คุณก็เป็นอย่างนี้บางทีไม่ต้องนัดหมายกันพอรู้ข่าวก็มาพระสงฆ์องค์เจ้าก็พรอยินดีด้วยถ้าไม่ดีพระไม่รับมนต์นะที่นี่ท่านดีเราอยากจะมานอกจากกัดข้องบางอย่างเรื่องอะไรที่ยอมสนธิก่อตั้งขึ้นถ้าต้องการหมู่คณะจะระดมกันทั่วประเทศก็ได้นอกจากคนมิจฉาทิฐิไม่เข้ากับคนสัมมาทิฐิเหมือนน้ำมันกับน้ำไม่เข้ากันคนดีกับคนชั่วเข้ากันไม่ได้
น้ำกับน้ำมันตั้งใส่ขวดเดียวกันเขย่าเท่าไรก็ยังเป็นน้ำกับน้ำมันแบ่งที่กันอยู่ชั้นใดคนยังแบ่งบ้านเมืองออกไปเป็นสองเสียงเพราะฝ่ายหนึ่งสัมมาทิฏฐิฝ่ายหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายหนึ่งไม่รักบ้านเมืองฝ่ายหนึ่งรักบ้านเมืองเพราะฉะนั้นท่านดูเองว่าชนะคนชั่วด้วยความดีนี่จริงถ้ายอมสนธิไม่ดีแพ้เขาเด็ดขาดแต่ยอมสนธิชนะด้วยคำว่าชนะคนช่วยด้วยความดีชนะคนจนด้วยความขยันหมั่นเพียรชนะคนพูดเท็จด้วยสัจวาจายอมสนธิเคยพิเท็จบางไหมเวลาขึ้นเวทีพูดเอาเท็จมาพูดบนเวทีหรือเปล่าไม่มีเรื่องเท็จมีเรื่องจริงจะขุดคุยเอาเรื่องจริงมาพูดอดีตของประวัติศาสตร์บ้านเมืองก็ได้หรือจะพูดในชีวิตปัจจุบันของคนก็ได้ที่เราชอบเราสนใจตรงนี้แหละว่าหน้ากวังหน้านับถือว่าท่านเป็นคนดีคนดีเช่นนี้ขออายุได้เป็นพันปีอย่าตายซะเลยอยู่ไปก็ได้ทำประโยชน์มากมายแม้ญาติโยมทุกคนก็เช่นกันมาทำดีอย่างนี้ให้ท่านอายุยั่งยืนนานผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่ารู้คำว่ายากจนข้นแขนอย่ารู้คำว่าลำบากยากจนให้เหลือกินเหลือใช้ทุกกายทุกใจสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเกิดพระพุทธประจำประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเป็นมหาเตชานุภาพอันยิ่งใหญ่จงมาบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าจงถูกสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยลาภยศเสริญและความสุขทุกขิปาราตีการกล่าวสัมโมทนียกถาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้ตุเอาทีนี้จะให้พรจัดสวดมงคลใหญ่เพื่อพระกระตรวจได้หลายรูปยะถาวาริวาหาปุราปริพุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัตมิจตุตะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนะราโตยะถามณิโจทิราโตยะถาเววันยนตุตมวโรโกวินาสตุมาเตงเววันวันตารายนตุเขนเทงกายยงคงภาวังอาวิวาทันนาเตงเลนตะเนจังวุฒธรรมปัจจายินโอจันตารุณธรรมวัฏฐานติอายุวันนอนตุกังปานลังขอพูดเพิ่มเติมจากนิดตรวจวงคนจักรวาลใหญ่นี่ได้ทั้งผู้ตรวจได้ทั้งผู้กวางทุกคนจะได้ส่วนเท่ากันในอนุภาพของพระพุทธเจ้า28ประการทำให้ท่านมีดีหลายอย่างในคาถานี้เรียกว่ามันใหญ่คือมงคลใหญ่เรียกว่ามงคล38เด่งมงคลน้อยคือที่ว่าอายุวันนาสุขบาละแต่มงคลนี้ใหญ่ที่สุดในโลกญาติโยมที่นั่งด้วยนี่ก็จะได้รับผลทันทีเหมือนกันเทเรติเตมาติเตโยใจยะเตเตมังเอนเตมังอังคุณาปริมิตตาปุญญาติการันตจักขันตารยาวินาศรักนัมมันตันตะพังกวันอาตโตอรหมาตามปุญทานจนวัติงสามังปุริสารานุภาเวนะนาอธิตายานุภาเวนะอันตุนตรจตังคลานุภาเวนะจัมปันยุตยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ
ปะระมัยตานุปามเวนัสสะอุปปารมิตานุปามเวนัสสะปะระมัตตปารมิตานุปามเวนัสสะธัมมิมิตปัญญานุปามเวนัพุทธานุปามเวนัธัมมานุปามเวนัสังฆานุปามเวนัเตจานุปามเวนัพลานุปามเวนัยุตยานุปาเวนะเตตุมาลานุปาเวนะจตุราติติสังัตตธรรมขันธานุปาเวนะนวโลกุตตรานุปาเวนะอันตะตัทานุปาเวนะธรรมปฏิยานุปาเวนะเอละจัปปัญจตุสัจจยานานุปาเวนะจัปปัลลายานานุปาเวนะจัปปัญญุตยานานุปาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุปาเวนะจัปปปาริตตานุปาเวนะรัตนตยาสารานานุปาเวนะตุยหังโมตุสัมปทาตุกโรกาปะเรราหุตุตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมิจจันตุทิกะยุตาตุยหังโมตุสัตวัตสัจเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพปัตตุกะโรงกะเวระสัตตาสมุทาตุมเหอนุรักขันตุปวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัมภะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาตุติภวันตุเตภวัตุสัมภะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาตุติภวันตุเตภวัตุสัมภะมังคะลังรักขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสัทธาตุติภวันตุเตกยานโตภูติยามโมเตกยานังนันเทวันตโนเอวังวิจโยโหหิญญันสุญญมังคะเลงอมปรานินตมปันลังเกียรติเตมันรวิปุกขะเลงอภิเตเกตัปปุณฑานังอากาปะตุปะมุนตันติสนาคัตตังสมังคะลังสุปปาตังสมุตติตังตุกันโนสมังวันตุจันติเยตังรัมมะจันเลนสุปตตากิตังกายกรรมังวาจากรรมังปัตตากินังปัตตากินังมโนกรรมังปณิทิเสปัตตากินาปัตตากินานิกาจาวานัลลภันตาเทปัจจิณลงไปข้างล่างด้วยมุนเนตังกายานังนันเทวันทโนเอวังตวังเวจัยโยภวังอิจัยยะตุจัยยะมังกะเลงอมะรันเจตาปันลังเกติเตปันตวิปุกะเลงอภิเตเกตัปปุตตานังอาคาปา
ตุปะมวะตะเตตุนากัตตังตุมังกลังตุปะพะตังตุงวะติตังตุกานุตุมังวะตุยันเยนตังพระมัจจานิตุปะทากิตังกายกรรมังวาจงกรรมังปะทากินังปะทากิน้องมโนกรรมมังปณิทิเตปะทากินังปะทากินานิกัตวานัลภันตเทปะทากิเนจยันตุปะทิยามุเลตองกยานองนันทิวันตานุเอวังตังวังวิจยโยโหเหจยาตุยยามังกะเลอะปะราทิตะปัลลังเกติเตปะทาวิปุกะเลอมิเตเกตาปะปุณทานังละกัมปันตุปะมาตะติตุนังกันตังตุมังคะลังตุปะปะตังตุวันติตังตุกะโนตุมังวันตังตะตุเยตังพระมัจจริตุปะตากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมมังปณิทิเตวปะทากินาปะทากินอนิกัตวานาลภันตาเตปะทากินเนขอเจริญสุขเจริญพรทุกๆคนที่มาในอันนี้ให้มีอายุวันนะทุกกาลทุกกายทุกใจตลอดกาลและนานเทอญอ่านใหญ่อ่านดีแล้วเรียบร้อยก่อนหน้าให้ลงหน้าผู้ใหญ่ให้ลงหูเป็นผู้มอบก่อนหน้าให้ลงหน้าเป็นผู้มอบโอ้เดี๋ยวคำราผู้ใหญ่อายันตัวบนตอิตาดาที่แล้วเนี่ยก็มาปัญญาสุริยากันเตตาเตตานาตุเมตุเบฆายุติยายะโวกนาตาบุตานินาโมโวเจรังปริยัติยาราตานาอุอิสีได้มังเอมเบรตยะอุตริสยะคาถานี้นี่เป็นคาถาเกิดพบพระศรีเมตไตรบุตรมติโมเตโตสารีบุตรจันกินเนปติเมปิจานันโดอุตรเรจโมกโลกนตันโยจับระปะเกบาจเบจวัมปติโอวาลียราติธานีกันเนียจักตะโพเอธาเนรโลจวัตเบเตบุตรมังลาโยยัตวะปิโตยเมเมตุโคนิโรปะตุงห้าเตโจเตตวติระบาดวที่ปวันตุติอีราจากาตราจาอีติยังเจกโรที่นางตีปีสัมโลกุตระภูปีท่อมันเนกฤทธาตุโตพาทำซ้ำมิตาเดปะปะกัมบุตรนาวะขาขาวาโตโนะมะมะวาวาไปทุ่งหนึ่งตั้งอยู่ที่นี่ยานกรอแพทของหลวงปู่ปานบางนมโคเอาเลยฮะโอ้มาไปยอมอ่ะโอ้นาพุทธังกันตังนานาตังมังกันตังนานาตังกันตังนาอิติมันเมตานุปุตตะยะปุตตังคุ้มตังมังกันโอ้ดีดีดีจะเดินพอลาแล้วมันจะลารับนะกลับมาอีกกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ให้ความเมตตากับลูกในการมาสร้างความเป็นสิริมงคลให้วันนี้คำสอนพระธรรมคำสอนที่หลวงปู่เจริญได้เทศน์ออกมานั้นจะจำใส่ใจเอาไว้นะครับแล้วจะนำไปปฏิบัติ